สวัสดีครับผมเห็นข่าวโครงการศึกษาและพัฒนาเขตเศรษฐกิจตัวเมืองอัจฉริยะ Smart City หรือ Cambodia Laos Vietnam Development Triangle Area (CLVDTA) เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาลาวและเวียดนามที่ด่านสากลภูเกือเมืองผู้วงแขวงอัตปือขณะที่นักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชามีความวิตกว่าอาจจะเสียดินแดนให้เวียดนาม เหมือนเสียเมืองไพรนครให้กับเวียดนามในอดีตไพรนครปัจจุบันคือเมืองโฮจิมินห์แต่เดิมชื่อว่าเมืองไส่ง่อนผมนำแผนที่ที่เรียกว่ากัมพูชากรมาให้ดูปัจจุบันอยู่ในความปกครองของเวียดนามที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพราะเกี่ยวข้องกับคำว่าเขมรป่าดงที่เราเคยได้ยินว่าอยู่ที่อีสานใต้คำว่าเขมรป่า,า,าปดงบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีวัฒนธรรม เป็นกลุ่มลาหลังได้แก่พวกกุยหรือกวยกับกลุ่มเยอะอไม่ใช่นะครับกลุ่มกุยเป็นชนดั้งเดิมอยู่ในดินแดนตอนใต้ของลาวและตอนใต้ของเทือกเขาดงเร็กอยู่มาก่อนกลุ่มขเขมรในตำนานว่ามีกษัตริย์ปกครองด้วยเพียงแต่ไม่มีตัวหนังสือขเขมรเองก็ไม่มีตัวหนังสือเช่นเดียวกันสมัยก่อนใช้ตัวอักษรของมาโดยตลอดเพิ่งจะมีอักษรขเขมรเป็นของตัวเองในสมัยรัชกาลที่4ของไทยนี้เอง พื้นที่แห่งความร่วมมือ CLV DTA CLV, DTA ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2542เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตดังกล่าวรวมถึงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนปัจจุบันพื้นที่แห่งความร่วมมือ CLV DTA CL ครอบคลุมพื้นที่144,341ตารางกิโลเมตรมีประชากรรวมประมาณ7.87ล้านคนใน13แขวงหรือจังหวัดของ3ประเทศประกอบด้วยสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว4แขวงได้แก่แขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงเซกองและแขวงอัตปือกัมพูชาสีเขตได้แก่เขตตึงตแรงเขตรัตนค,รน,นคีรีเขตมณฑลคีรี และเขตกระจาและเวียดนามห้าจังหวัดได้แก่จังหวัดดักลักจังหวัดยาลายจังหวัดกอนตูมจังหวัดดักโนงและจังหวัดบินเฟือกขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วยการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมพลังงานการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารการเกษตรการท่องเที่ยวสาธารณาสุขวัฒนธรรม แรงงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564รัฐบาลของทั้งสารประเทศเห็นพ้องในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2564ถึง2573เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของสารประเทศภายใต้คำขวัญสารประเทศหจุดหมาย Three countries, one Destination ปัจจุบันมีการเดินขบวนต่อต้านในต่างประเทศไม่กล้าประท้วงในประเทศกัมพูชาเพราะนายฮุนเซนพูดว่าจะจับกลุ่มผู้ประท้วงเข้าคุกเพราะบินเบนประเด็นของโครงการที่นำมาเล่าให้ฟังเพียงอยากจะบอกว่าเนื้อที่รอยต่อสามประเทศที่มีโครงการพัฒนาร่วมกันนั้นอดีตเคยเป็นของขอมและของสยามมาก,ก่อนดินแดนนี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า เขมนป่าดงเป็นบริเวณที่มีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ถูกฝรั่งเศสเจ้าอนณานิคมยึดไปให้กับลาวและกัมพูชาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ